แล้วมีหลายอย่างที่มันผลักดันปัญหาความยากลำบากผลักดันความสุขไปแต่เราสามารถมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหนือปัญหาเหนือความยากลำบากเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานสวัสดิภาพให้กับเรานำเอาความสุขแท้ความสุขจริงที่มาพี่น้องว่าจริงไหมความสุขแม้ไม่มีเงินก็มีความสุขแม้กัดก้อนเกลือกินก็มีความสุขจริงครับผมชอบภรรยาผมเนี่ยรักเขาเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่มีอะไรผมเป็นเด็กหนุ่มไม่มีอะไรไม่สร้างตัวเองหาเงินได้ก็ใช้หมดไม่มีอะไรแล้วก็มีคนที่มีมั่งมีเงินมีคนที่มีทองมีสตังค์มาชอบเขาแล้วเมื่อเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็มาเลือกเราเลือกผมหลายครั้งทะเลาะกันผมก็บอกทำไมคุณไม่เลือกไอ้คนรวยๆนั่นน่ะจะได้สบายมันเลือกผมไม่มีอะไรผมมีแต่พระเจ้าสันติสุขผมพยายามสร้างมันขึ้นพยายามเงียบไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรมีไม่มีสร้างให้เกิดสันติสุขแล้วยิ่งรู้จักพระเจ้าก็ยิ่งสอนเขาให้รู้ว่าสันติสุขในพระเจ้าสำคัญมากกว่าสิ่งต่างๆแล้วคุณเลือกผมคุณก็ยอมรับแล้วนี่ว่าผมจะไม่มีอะไรให้คุณโอ้อยากได้แหวนเพชรทำงานแทบตายก็จะได้แหวนเพชรให้เขาสักวงหนึ่งให้เขาแล้วเขาก็ดีใจวันก่อนทำแหวนเพชรหายโอ้ตกใจบอกขอทิ้งขยะไปแล้วไปนั่งขุดนั่งคุยถังขยะในห้องน้ำบอกคุณไม่ทิ้งหรอกคุณไม่ใครเขาจะเอาแหวนเพชรทิ้งลงถังขยะเปล่าเพื่อห่อกระดาษแล้วทิ้งไปไงลืมเราไปแกะแล้วเจอไหมไม่เจอใช่ไหมเพราะไม่ได้ทิ้งคุณอธิษฐานสิเดี๋ยวพระเจ้าให้เจอเองอะอธิษฐานแล้วตั้งแต่เช้าทำงานกลับมาบ้านก็ยังหาไม่เจอรุ่งขึ้นอีกวันเดินไปจะไปกินน้ำแหวนเพชรวางอยู่บนถังน้ำไอ้แกลอนน้ำเจอแล้วนี่ไงเขาบอกขอบคุณพระเจ้าสิพอเจอแล้วไงเกิดสันติสุขแหวนเพชรไม่ใหญ่หรอก3/4แค่นั้นอะทำไมไม่ใหญ่อยากจะหาใหญ่ๆให้เขาสักเม็ดนึงอย่างสัก30 กะรัตอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้กะรัตนึงหาเจอก็ไม่สวยมันออนเซลไม่สวยมันเหลืองก็ไม่ชอบพิกกี้สันติสุขเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเล็กๆน้อยๆดีเทลที่เรามีพี่น้องเสียงเพาะๆเสียงเบาๆเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรสารพัดอย่างเราทำได้ไหมเราทำได้นี่เป็นสันติสุขส่วนกายส่วนวิญญาณพระองค์เจ้าค่ะขอประทานสันติสุขกับลูกภรรยาคริสตจักรขอพระเจ้าประทานแค่นั้นเองไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องหาไม่ต้องหยิบยื่นไม่ต้องให้พูดกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ให้ขอพระเจ้าประทานสวัสดิภาพยังพูดถึงไม่ต้องมานั่งถกเถียงทะเลาะกันพระเจ้าสวัสดิประทานสวัสดิภาพเนี่ยลดระดับการทะเลาะกันในครอบครัวลงพระเจ้าทำนะไม่ใช่เราทำเรามีอารมณ์เรามีความรู้สึกเรามีความโกรธที่ทำงานหงุดหงิดที่ทำงานมาถึงบ้านก็มาระบายในบ้านผมมาถึงประตูหน้าบ้านก็กระแทกประตูแล้วยังไม่ทันเข้าบ้านเลยประตูก็ไม่เปิดประตูก็ทำไมต้องล็อกทำไมต้องมันล็อกหลายชั้นเหลือเกินหงุดหงิดเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเอามาถึงหน้าบ้านแล้วก็เดินไปเดินมาแมวมันวิ่งมาแง่แง่แง่ก็นั่งจับหัวแมวเล่นกับแมวระบายความทุกข์กับแมวดีดหูแมวสักทีนึงนี่สบายใจสบายใจแมวมันร้องแง่ดีระบายความรู้สึกถ้าเราอยากระบายความรู้สึกก่อนเข้าบ้านต้นไม้หน้าบ้านไปเตะมันก็ได้เตะต้นไม้ตบกระป๋องทั้งขยะเอาหัวทั้งขยะครอบหัวเราปัง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 อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ระบายหมดแล้วเราก็เดินเข้าบ้านสบายใจใช่ไหมลดระดับการทะเลาะทุ่มเถียงกันลงจะช่วยนะครับพระเจ้าประทานสวัสดิภาพยังพูดถึงการที่พระเจ้าทำให้จิตใจของเราสบายสุขสบายจิตใจข้าสุขสบายสุขสบายจิตใจค่ะถ้าพระเจ้าทำให้จิตใจของเรามีสันติสุขรอบข้างของเราสันติสุขมันจะออกมาจากชีวิตของเราจิตใจของเราไปสู่รอบข้างของเราพระเจ้าประทานสวัสดิภาพนี่เป็นคำอธิษฐานในพระคัมภีร์เดิมที่พูดไว้แล้วถ้าเราเอาคำเหล่านี้ทั้งหมดเลยเอามาแล้วบอกว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจะเกิดอะไรขึ้นผ
ผมเชื่อว่าจะเกิดการอวยพรเกิดการทรงนำเกิดสิ่งที่ดีเกิดนิมิตหมายเกิดพระพรเกิดมากมายที่พระเจ้าจะให้กับเราทั้งหลายให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำในอดีตที่เราสามารถนำมาในปัจจุบันนำมาเพื่อจะออกพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะอวยพรขอพระเจ้าประทานพระพรให้กับคริสตจักรของพระองค์ประทานพรให้กับประชากรของพระเจ้าประทานให้เห็นพระคุณความรักความเมตตาที่พระเจ้าทรงนำและการดูแลเอาใจใส่นั้นมาจากพระเจ้าสวัสดิภาพการคุ้มครองรักษาสันติสุขมาจากพระองค์และสิ่งที่ดีที่สุดจิตใจข้าสุขสบายข้าแต่พระเจ้าทำให้เกิดความสุขสบายในจิตใจของเราไม่ว่าเราจะเผชิญกับปัญหาความยุ่งยากความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดไม่ว่าความเจ็บป่วยหรือสิ่งใดให้เกิดความสุขสบายในจิตใจข้าแต่พระเจ้าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขอให้เกิดความสุขสบายในจิตใจของเราให้คำอธิษฐานได้อยู่เหนือชีวิตของเราและเป็นพระพรที่พระเจ้าจะทรงกระทำและเป็นพระพรที่พระเจ้าทรงนำมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขอบพระคุณพระองค์ขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์นะครับที่ผ่านทางอาจารย์ปรีชาในเช้าวันนี้นะครับช่วงเวลาต่อไปเราจะเตรียมใจของเราในการที่จะถวายทรัพย์นะครับอยากจะให้พวกเราได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเตรียมใจของเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4นะครับจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลขอเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินกว่าความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับอยากจะขอคุณสุนีนะครับที่จะช่วยเราในการที่จะอธิษฐานแล้วก็ถือถุงถวายด้วยครับขอเชิญครับช่วงเวลาต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทนะครับเดี๋ยวจะขอเชิญอาจารย์ปรีชาที่จะเป็นผู้ทำพิธีครับขอเชิญครับที่จะมีพระองค์เข้ามาสู่ในชีวิตของเราขอสรรเสริญพระองค์